ราได้ทราบแล้วว่าการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสมีกลไกใดบ้างที่ทำให้ได้เซลล์ใหม่2เซลล์ที่มีนิวเคลียสเหมือนกันและเหมือนกับนิวเคลียสของเซลล์เริ่มต้นด้วยสำหรับในตอนนี้เราจะศึกษาถึงเรื่องการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโอซิสซึ่งเป็นการแบ่งนิวเคลียสที่เกิดในกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพื่อให้เข้าใจว่ามีขั้นตอนไหนและกระบวนการใดบ้างที่ทำให้จากเซลล์เริ่มต้น1เซลล์เมื่อเกิดการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโอซิสจนจบกระบวนการแล้วจะได้เซลล์ผลลัพธ์4เซลล์ที่นิวเคลียสของแต่ละเซลล์มีความแตกต่างกันและยังแตกต่างจากนิวเคลียสของเซลล์เริ่มต้นอีกด้วยเซลล์ที่จะเข้าสู่กระบวนการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโอซิสมีการผลิตโมเลกุลต่างๆสะสมภายในเซลล์ในช่วงอินเทอร์เฟสเช่นเดียวกับเซลล์ที่จะแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิสนั่นคือเซลล์เริ่มต้นได้ผ่านระยะ G1 S และ G2 มาแล้วเซลล์ที่มีการแบ่งแบบไมโอซิสนั้นจะมีการแบ่งนิวเคลียสและไซโทพลาสซึมเกิดขึ้นต่อเนื่องกัน2รอบคือในช่วงไมโอซิส1และในช่วงไมโอซิส2โดยไม่จำเป็นต้องมีช่วงอินเทอร์เฟสขั้นระหว่างช่วงไมโอซิส1กับช่วงไมโอซิส2ในการแบ่งเซลล์ช่วงไมโอซิส1จะสามารถแบ่งระยะย่อยโปรเฟส1เมตาเฟส1แอโนเฟส1และเทโลเฟส1เช่นเดียวกับในกระบวนการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิสและมีการแบ่งไซโทพลาสซึมได้เซลล์ผลลัพธ์2เซลล์เซลล์ผลลัพธ์จากช่วงไมโอซิส1ทั้ง2เซลล์มีการแบ่งนิวเคลียสเกิดต่อเนื่องในช่วงไมโอซิส2ซึ่งแบ่งเป็นระยะย่อยโปรเฟส2เมตาเฟส2แอโนเฟส2และเทโลเฟส2เช่นเดียวกันเมื่อเกิดการแบ่งไซโทพลาสซึมทำให้สุดท้ายได้เซลล์ผลลัพธ์4เซลล์จากเซลล์เริ่มต้น1เซลล์ไมโอซิส1ในระยะโปรเฟส1การเปลี่ยนแปลงภายในเซลล์ระยะโปรเฟส1มีส่วนที่เกิดขึ้นเหมือนกับการเกิดในโปรเฟสของไมโทซิสได้แก่1การเกิดโครโมโซมคอนเดนเซชันที่ทำให้สามารถสังเกตเห็นโครโมโซมได้ชัดเจนยิ่งขึ้นกว่าในช่วงอินเทอร์เฟส 2. การที่เซนโทรโซมจะแยกไปยังขั้วเซลล์ทั้งสองด้านและสามารถสังเกตเห็นเส้นใยสปินเดิลได้ชัดเจนขึ้น 3. ในขณะที่นิวคลีโอลัสพร้อมๆกับเยื่อหุ้มนิวเคลียสสลายตัวไปส่วนการเปลี่ยนแปลงภายในเซลล์ที่แตกต่างจากการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโอซิสได้แก่การที่โครโมโซมคู่เหมือนหรือโฮโมโลกัสโครโมโซมจะมาเข้าคู่กันเรียกการเข้าคู่กันเช่นนี้ว่าการเกิดซีแนปซิสการเข้าคู่กันของโครโมโซมคู่เหมือนจะเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนส่วนของโครมาติดที่เป็นนันซิสเตอร์โครมาติดของโครโมโซมคู่เหมือนเรียกการแลกเปลี่ยนส่วนของนันซิสเตอร์โครมาติดนี้ว่า crossing over และเรียกตำแหน่งที่เกิด crossing over ว่า chiasmata คู่โฮโมโลกัสโครโมโซมจะมีตำแหน่งของยีนต่างๆที่ตรงกันแต่อัลลีนที่อยู่บนคู่โฮโมโลกัสโครโมโซมนั้นอาจเหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้ดังนั้นหากเปรียบเทียบกับโครโมโซมที่ไม่ได้เป็นคู่เหมือนกันจะพบว่ายีนบนโครโมโซมที่เป็นนันโฮโมโลกัสโครโมโซมกันนั้นจะเป็นคนละชุดกันด้วยเหตุนี้การเกิด crossing over ระหว่างนันซิสเตอร์โครมาติดของโครโมโซมคู่เหมือนส่งผลให้เกิดการสลับอัลลีนขึ้นทำให้องค์ประกอบของอัลลีนในแต่ละแท่งโครมาติดที่เกิด crossing over ต่างไปจากเดิมการเกิด crossing over ดังข้างต้นเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดความแตกต่างแปรผันทางพันธุกรรมในกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เมื่อเปรียบเทียบการไม่เกิด crossing over ระหว่างนันซิสเตอร์โครมาติดของโฮโมโลกัสโครโมโซมพบว่าเซลล์ผลลัพธ์อาจจะได้โครมาติดที่เป็นแบบของพ่อหรือที่เป็นแบบของแม่หรือเรียกว่าเป็น parental typeแต่หากเกิด crossing over พบว่าในเซลล์ผลลัพธ์บางเซลล์ได้โครมาติดที่เป็น parental type
แต่บางเซลล์ได้โครมาติดที่เป็นผลจากการเกิด crossing over เรียกโครมาติดแบบนี้ว่าเป็นแบบ recombination นั่นคือมีแอลลีนที่อยู่บนโครโมโซมแท่งเดียวกันทั้งที่มาจากพ่อและมาจากแม่ซึ่งทำให้เกิดความแตกต่างแปรผันทางพันธุกรรมเพิ่มขึ้นในช่วงท้ายของระยะโปรเฟส1เกิดการรวมกลุ่มของโปรตีนที่จะมาเป็นไคนีโทคอร์ไปเกาะอยู่ที่เซนโทรเมียของแต่ละโครโมโซมเช่นเดียวกับที่เกิดในการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิสแต่การเกาะของไคนีโทคอร์ที่เซนโทรเมียในช่วงโปรเฟส1จะแตกต่างจากระยะโปรเฟสของการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิสนั่นคือแทนที่ไคนีโทคอร์จะเกาะที่2ข้างของเซนโทรเมียของแต่ละโครโมโซมแต่กลับพบว่าไคนีโทคอร์จะเกาะคร่อมเซนโทรเมียของแต่ละโฮโมโลกัสโครโมโซมที่เข้าคู่กันอยู่ซึ่งลักษณะการเข้าคู่กันของโฮโมโลกัสโครโมโซมและการเกาะของไคนีโทคอร์ที่เซนโทรเมียนี้จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในระยะถัดไปอย่างไรก็ดีไคนีโทคอร์จะยังคงทำหน้าที่เป็นตัวกลางให้เส้นใยสปินเดิลมาจับกับเซนโทรเมียของโครโมโซมได้เช่นเดียวกับในระยะโปรเฟสของไมโทซิสสำหรับในระยะเมทาเฟส1จะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่คล้ายกับเมทาเฟสของไมโทซิสคือจะมีการเรียงตัวของโครโมโซมที่เมทาเฟสเพลทแต่ลักษณะที่แตกต่างจากการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิสได้แก่แทนที่จะเป็นโครโมโซมทุกแท่งที่มาเรียงที่แนวเมทาเฟสเพลทกลับเป็นคู่ของโฮโมโลกัสโครโมโซมที่ได้ผ่านการเกิด crossing over แล้วมาจัดเรียงตัวที่แนวเมทาเฟสเพลทโดยการที่คู่โฮโมโลกัสโครโมโซมที่มาจัดเรียงตัวที่แนวเมทาเฟสเพลทได้นั้นเกิดจากการทำงานของเส้นใยสปินเดิลเช่นเดียวกับในการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิสการจัดเรียงตัวของคู่โฮโมโลกัสโครโมโซมที่เมทาเฟสเพลทนั้นจะเป็นกระบวนการเกิดแบบอิสระคือไม่จำเป็นที่โครโมโซมทุกแท่งซึ่งมาจากพ่อจะเรียงตัวอยู่ทางฝั่งเดียวกันทั้งหมดและโครโมโซมทุกแท่งที่มาจากแม่จะเรียงอยู่ฝั่งตรงกันข้ามการจัดเรียงตัวของคู่โฮโมโลกัสโครโมโซมจากพ่อและแม่แบบอิสระเช่นนี้จะส่งผลเพิ่มความแตกต่างแปรผันทางพันธุกรรมในเซลล์ผลลัพธ์ได้อีกทางหนึ่งนอกเหนือจากกระบวนการ crossing overเรียกกระบวนการที่มีการจัดเรียงตัวของคู่โฮโมโลกัสโครโมโซมอย่างเป็นอิสระนี้ว่า Independent Assortment หากการแยกคู่ของโครโมโซมคู่เหมือนเกิดโดยไม่มี Independent Assortment นั่นคือโครโมโซมที่มาจากพ่อทั้งหมดเรียงอยู่ฝั่งหนึ่งในขณะที่โครโมโซมที่มาจากแม่เรียงอยู่ที่ฝั่งตรงข้ามเมื่อเสร็จสิ้นการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโอซิสจะได้เซลล์ผลลัพธ์2เซลล์ที่มีโครโมโซมเช่นเดียวกับแม่และอีก2เซลล์ที่มีโครโมโซมเช่นเดียวกับพ่อแต่หากเกิด Independent Assortment ขึ้นเซลล์ผลลัพธ์แต่ละเซลล์ประกอบด้วยโครโมโซมทั้งที่มาจากพ่อและมาจากแม่อยู่รวมในเซลล์เดียวกันสำหรับตัวอย่าง Independent Assortment ในกรณีที่เซลล์เริ่มต้นมีโฮโมโลกัสโครโมโซมอยู่2คู่จะพบว่าภายหลังการเกิด Independent Assortment จะได้นิวเคลียสของเซลล์ผลลัพธ์ที่มีองค์ประกอบของโครโมโซมต่างกัน4แบบซึ่งเท่ากับ2ยกกำลัง2หรือในกรณีตัวอย่างของเซลล์เริ่มต้นที่มีโฮโมโลกัสโครโมโซมอยู่3คู่พบว่าภายหลังจะเกิด Independent Assortmentจะได้นิวเคลียสของเซลล์ผลลัพธ์ที่มีองค์ประกอบของโครโมโซมต่างกันได้8แบบหรือเท่ากับ2ยกกำลัง3สำหรับมนุษย์ซึ่งมีคู่ของโฮโมโลกัสโครโมโซม23คู่เมื่อเกิด Independent Assortment จะได้เซลล์ผลลัพธ์ที่มีรูปแบบของการจัดโครโมโซมได้ถึง2ยกกำลัง23แบบซึ่งเท่ากับประมาณ8ล้านรูปแบบโฮโมโลกัสโครโมโซมก็คือคู่ของโครโมโซมที่มีขนาดเท่ากันและรูปร่างเหมือนกันโดยโครโมโซมแท่งหนึ่งได้มาจากสเปิร์มและอีกแท่งที่เหมือนกันนั้นจะได้มาจากไข่เนื่องจากภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ที่มีโครโมโซม2ชุดหรือที่เรียกว่าเป็นเซลล์ดิพลอย
ดังนั้นเราจะพบเซลล์ที่มีโครโมโซม2ชุดหรือมีโฮโมโลกัสโครโมโซมเป็นครั้งแรกสำหรับสิ่งมีชีวิตแต่ละตัวได้ภายหลังจากการปฏิสนธิระหว่างไข่กับสเปิร์มได้เป็นเซลล์ดิพลอยที่เรียกว่าไซโกตในระยะแอนาเฟส1ภายหลังจากที่โฮโมโลกัสโครโมโซมมาเรียงตัวที่เมตาเฟสเพลตแล้วการทำงานของไคเนโทคอร์จะทำให้เส้นใยสปินเดิลจะสั้นลงและทำให้คู่ของโฮโมโลกัสโครโมโซมถูกแยกออกจากกันไปยังคนละขั้วเซลล์เซลล์ในระยะเทโลเฟส1จะมี2นิวเคลียสแต่ทั้ง2นิวเคลียสนั้นจะแตกต่างกันและแตกต่างจากนิวเคลียสของเซลล์เริ่มต้นนั่นคือจำนวนชุดของโครโมโซมจะลดลงจากที่มี2ชุดในนิวเคลียสของเซลล์เริ่มต้นเหลือเพียง1ชุดในแต่ละนิวเคลียสทั้งนี้เนื่องจากการแยกคู่ของโฮโมโลกัสโครโมโซมนั่นเองนอกจากนั้นนิวเคลียสของเซลล์ผลลัพธ์ทั้ง2เซลล์มีพันธุกรรมที่แตกต่างกันและแตกต่างจากเซลล์เริ่มต้นเนื่องจากได้ผ่านกระบวนการ crossing over และ independent assortment มาแล้วในการแบ่งไซโทพลาซึมเกิดภายหลังจากจบกระบวนการแบ่งนิวเคลียสในช่วงไมโอซิส1ซึ่งเกิดในลักษณะเช่นเดียวกับที่เกิดในเซลล์ที่แบ่งแบบไมโทซิสเห็นได้ว่าในการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโอซิสในช่วงไมโอซิส1เกิดกระบวนการสำคัญที่มีผลทำให้ได้เซลล์ผลลัพธ์ที่มีคุณสมบัติแตกต่างจากเซลล์เริ่มต้นที่ได้จากการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิส2ประการหลักได้แก่ 1. มีการลดจำนวนชุดของโครโมโซมและ2มีการทำให้เกิดความแตกต่างแปรผันทางพันธุกรรมเกิดขึ้นแล้วอย่างไรก็ดียังต้องมีการแบ่งนิวเคลียสในระยะไมโอซิส2ต่อเนื่องจากไมโอซิส1อีกเพราะเหตุใดถึงยังต้องมีขั้นตอนไมโอซิส2เกิดต่อเนื่องจากไมโอซิส1ไมโอซิส2ในระยะโปรเฟส2เกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับที่เกิดในไมโทซิสเช่นโครโมโซมคอนเดนเซชันเซนโทรโซมแยกจากกันไปยังคนละขั้วของเซลล์เส้นใยสปินเดิลปรากฏเห็นชัดนิวคลีโอลัสและเยื่อหุ้มนิวเคลียสสลายตัวไปแต่เซลล์ในระยะโปรเฟส2แตกต่างจากโปรเฟสของไมโทซิสคือเซลล์เริ่มต้นที่มีโครโมโซมเพียง1ชุดหรือ 1N หรือที่เรียกว่าเป็นเซลล์แฮปโลยด์แต่ละโครโมโซมประกอบด้วย2โครมาติดแต่ข้อมูลทางพันธุกรรมของทั้ง2โครมาติดนี้ไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกันทุกประการเช่นในกรณีของซิสเตอร์โครมาติดในการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิสทั้งนี้เนื่องจากโครโมโซมบางแท่งของเซลล์ในระยะโปรเฟส2นี้อาจได้ผ่านกระบวนการ crossing over มาแล้วในช่วงไมโอซิส1ในช่วงปลายของระยะโปรเฟส2กลุ่มโปรตีนที่รวมกันเป็นไคเนโทคอร์ไปเกาะที่2ข้างของเซนโทรเมียของโครโมโซมแต่ละแท่งในลักษณะเช่นเดียวกับที่เกิดในโปรเฟสของไมโทซิสในระยะเมตาเฟส2โครโมโซมมาเรียงตัวกันที่แนวเมตาเฟสเพลทโดยการทำงานของเส้นใยสปินเดิลในลักษณะเช่นเดียวกับที่เกิดในการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิสสิ่งที่แตกต่างจากเมตาเฟสของไมโทซิสได้แก่ในแต่ละเซลล์ของระยะเมตาเฟส2จะมีโครโมโซมเพียง1ชุดเท่านั้นในระยะแอนาเฟส2การที่ไคเนโทคอร์ทำให้เส้นใยสปินเดิลสั้นลงเป็นแรงที่ดึงให้โครมาติดแยกจากกันโครโมาติดที่ถูกแยกจะไปเป็นโครโมโซมของเซลล์ใหม่เทโลเฟส2จากเซลล์เริ่มต้น2เซลล์ในระยะเทโลเฟส1ในแต่ละเซลล์จะพบว่ามี2นิวเคลียสซึ่งแต่ละนิวเคลียสแตกต่างกันเมื่อมาถึงระยะนี้จะสามารถเปรียบเทียบเซลล์ในระยะเทโลเฟส1และเทโลเฟส2ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร
การแบ่งไซโทพลาซึมภายหลังจบขั้นตอนของไมโอซิส2จะเกิดขึ้นโดยกลไกและวิธีการเดียวกับที่ภายหลังการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิสและภายหลังการแบ่งนิวเคลียสระยะไมโอซิส1การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสพบในกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ทั้งในพืชและในสัตว์ 1. การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสมีการแบ่งเซลล์เกิดต่อเนื่องกัน2รอบได้แก่ไมโอซิส1และไมโอซิส2ทำให้ได้เซลล์ผลลัพธ์4เซลล์ที่แตกต่างจากเซลล์เริ่มต้นซึ่งมีโครโมโซม2ชุดหรือเป็นเซลล์ดิพลอยส่วนในเซลล์ผลลัพธ์ที่มีโครโมโซมเพียง1ชุดหรือเป็นเซลล์แฮปลอยด์โดยมีกระบวนการลดจำนวนชุดของโครโมโซมเกิดขึ้นในช่วงไมโอซิส1เนื่องจากโฮโมโลกัสโครโมโซมที่เข้าคู่กันอยู่เกิดการเคลื่อนที่แยกจากกันกระบวนการที่ทำให้เซลล์ผลลัพธ์แต่ละเซลล์มีความแตกต่างแปรผันทางพันธุกรรมซึ่งกันและกันและแตกต่างจากเซลล์เริ่มต้นเนื่องจากในช่วงไมโอซิส1เกิด crossing over และ independent assortmentระหว่างคู่โฮโมโลกัสโครโมโซม crossing over เป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนของ non sister chromatids ของคู่โฮโมโลกัสโครโมโซมทำให้องค์ประกอบของอัลลีนที่เป็นลักษณะเด่นหรือลักษณะด้อยของยีนต่างๆบน non sister chromatids ที่เกิด crossing over กันแตกต่างไปจากเดิมIndependent assortment หรือการแยกคู่โฮโมโลกัสโครโมโซมจากพ่อและแม่อย่างเป็นอิสระทำให้เกิดการรวมกันของโครโมโซมแท่งต่างๆจากพ่อและแม่มาเป็นโครโมโซม1ชุดในเซลล์ผลลัพธ์ได้อย่างเป็นอิสระและทำให้เกิดความแตกต่างแปรผันทางพันธุกรรมได้แม้ว่าจะไม่ได้เกิด crossing over ในการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโอซิสขึ้นเลยก็ตามในช่วงไมโอซิส2เกิดการแยกโครมาติดด้วยกระบวนการที่คล้ายกับที่เกิดขึ้นในการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิสข้อที่แตกต่างกันได้แก่เซลล์เริ่มต้นของไมโอซิส2มีโครโมโซมเพียง1ชุดและโครมาติดของโครโมโซมแต่ละแท่งไม่ได้ประกอบด้วยซิสเตอร์โครมาติดที่มีข้อมูลทางพันธุกรรมเหมือนกันทุกประการเช่นในไมโทซิสหากแต่โครมาติดของโครโมโซมในช่วงนี้ได้ผ่านกระบวนการ crossing over มาแล้วข้อมูลบนแต่ละโครมาติดของโครโมโซมแต่ละแท่งก็จะแตกต่างกันคำที่ควรทราบเกี่ยวกับไมโอซิสได้แก่โฮโมโลกัสโครโมโซมหรือโครโมโซมคู่เหมือนซินแนปซิสหรือการเข้าคู่กันของโฮโมโลกัสโครโมโซมcrossing over หรือการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนของ non sister chromatids ของ homologous chromosome non sister chromatids chromatids ของ homologous chromosome ที่ไม่ได้มาจากโครโมโซมแท่งเดียวกัน independent assortment การจัดเรียงตัวของ homologous chromosome ที่ metaphase plate อย่างเป็นอิสระ genetic variationหรือความแตกต่างแปรผันทางพันธุกรรมโครโมโซมเซตหรือชุดของโครโมโซม2เซตหรือ2ชุด1เซตหรือ1ชุดดิพลอยเซลล์หรือเซลล์ที่มีโครโมโซม2ชุดแฮปลอยเซลล์หรือเซลล์ที่มีโครโมโซม1ชุด